เบลล่าราณีควงคนนี้ไปร่วมงานแต่งหมากคิมทำให้เจ้าบ่าวเห็นแล้วโผล่เข้ามากอดทันทีก็ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองมงคลสมรสที่เราแฟนๆต่างก็รอคอยมานานสำหรับผู้รักคนบันเทิงอย่างหมากคิมภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้จับมือกันเข้าประตูวิวาห์ณเรโคโมประเทศอิตาลีที่มีเราเพื่อนสนิทและก็สมาชิกในครอบครัวที่ได้บินไปร่วมเป็นสักขีพยานรักล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566เป็นฤกษ์ยามดีที่หมากกับคิมได้จัดงานฉลองวิวาห์ที่ประเทศไทยอีกครั้งโดยที่มีเราเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันมากมายอีกทั้งหมากคิมก็ยังเปิดให้แฟนคลับได้ร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของเจ้าตัวในครั้งนี้อีกด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือซุปตาร์สาวเบลล่ารานีที่งานนี้ก็ได้ควงคู่มากับรอยผู้จัดการคนสนิทที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วซึ่งงานนี้หลังจากที่ทั้งคู่ปรากฏตัวเดินเข้างานเจ้าบ่าวหมากก็เห็นพลอยพอดีถึงกับโผล่เข้ามากอดทันทีเลยทีเดียว